เราไปดูกันต่อครับผู้ชมที่จังหวัดเพชรบูรณ์เริ่มแล้วนะครับกับตลาดนัดมะขามหวานในงานมะขามหวานนครบ,บาลเพชรบูรณ์ประจาปี2567ชิญชวนนักท่องเที่ยวครับเลือกซื้อมะขามหวานคุณภาพจากเกษตรกร,กรโดยตรงครับในกริดคงเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ครับประกอบพิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเนื่องในงานมะขามหวานนครบ,บาลเพชรบูรณ์ประจาปี2567 และเริ่มงานวันแรกนะครับที่บริเวณหน้าสารกลางจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีกำหนดจัดงานครับไปจนถึงวันที่4กุมภาพันธ์2 5งพันซึ่งภายในงานนะครับก็จะมีเกษตรกรผู้ปลูกมะขามหวานจากทั่วจังหวัดเลยมาออกร้านจำหน่ายมะขามหวานที่หลากหลายสายพันธุ์ได้รับความนิยมก็จะมีพันธุ์ประกายทองนะครับพันธุ์สีทองพันธุ์สีชมพูพันธุ์ขันตีพันธุ์ประกายเพชรแล้วก็ยังมีมะขามแปรรูปอื่นๆอีกมากมายนะครับ ก็มีให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อกันนะครับทั้งมะขามคลุกมะขามกวนกล้วยไส้มะขามก็มีนะครับมะขามแช่อิ่มแล้วก็มะขามอบนำพึ่งนะครับซึ่งเกษตรกร,ร,กรที่มาจําหน่ายมะขามหวานก็ได้กล่าวว่าในปีนี้ครับสวนมะขามหวานในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์หลายสวนเนี่ยให้ผลผลิตน้อยทําให้ราคาจําหน่ายหน้าสวนเนี่ยมีราคาที่ดีกว่าปีที่ผ่านมา ส่วนวราคาขายปลีกในปีนี้น,น,น,นะครับจะอยู่ในราคากิโลกรัมลั7 70บาทจนไปถึง150บาทครับจากการจำหน่ายวันแรกก็ปรากฏว่านักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจมาเลือกซื้อไปรับประทานและเป็นของฝากกันอย่างต่อเนื่องนะครับผมใช่